ละครออนแอร์ไปแล้วเมื่อวานฮอตจริงๆขนาดคุณผู้ชมในห้องส่งยังดูกันหลายคนด้วยกันนะฮะพ่อมากแม่นาคคู่ล่าสุดตอนนี้นะฮะเจออาถรรพ์เยอะมากครับเดี๋ยวเราไปถามพวกเขากันเลยพ่วงกันมา3ท่านด้วยกันนะฮะมีใบเตยมีมาตินและกระต่ายกระต่ายสวัสดีครับเห็นภาพเมื่อกี้นี้แล้วมันเสียวอะเอาอะไรลงอะเอาอะไรลงอะช่วงฟาดลงไปนั่นโอ้ความจริงแล้วทั้งตัวแต่ว่าหนักๆก็คือถ้าใครได้เห็นเนี่ยก็จะมีเชือกที่แบบลังคอค่ะแล้วก็เราลากทำไมคุณเขาลงไปผิดเลนขนาดนั้นคือใบเตยมองว่าน้องควายคงตื่นคนแล้วก็ด้วยนะวันนั้นเนี่ยน้องควายบุญรอดตัวนี้ได้ใช้งานมาหนักตั้งแต่เช้าค่ะแล้วฉากนี้ถ่ายตอนเกือบเย็นแล้วอยากกลับแล้วอะอะไรอย่างนั้นค่ะพี่โอแล้วก็บรรยากาศวันนั้นเนี่ยมันจะมีเสียงเพลงอะไรค่อนข้างคึกคักมันทำให้เขาค่อนข้างใบเตยว่าเขากลัวและตื่นคนค่ะแล้วหนูเจ็บอะไรมากไหมตรงไหนโอ้เคล็ดเลยเนาะใช่ค่ะตอนนั้นก็คอเราไปเดือนนะกี่เดือนคอใบเตยไปอะใช่ค่ะคอค่อนข้างเคล็ดแล้วก็มีบาดแผลเพราะว่าเชือกมันเสียดสีใช่ค่ะแล้วมาตินแล้วเจออะไรบ้างเลยผมฮะก็คางผมกระแทกตรงที่เขาของมันนะฮะของน้องควายค่ะของควายใช่แล้วเหมือนแบบเขาทิ่มทะลุเข้าไปโหโหไม่ใช่ทะลุอย่างนั้นหรอฮะคือแบบว่าคางของผมเนี่ยกระแทกอัดอย่างแรงมากคืออัดขึ้นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ฟันของผมเนี่ยก็เฉาะไปด้วยครับเลือดมั้ยเลือดมั้ยเลือดออกเบาๆไม่แต่กระต่ายหนักนะกระต่ายเจออาถรรพ์อะไรเหยียบที่ควายก็เจอค่ะแต่ว่าเป็นช่วงที่ทำคลอดนะคะในฉากที่เราทำคลอดแม่นาคอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นหมอตำแยคือไปช่วยเขาอะค่ะคือแบบเป็นกำลังใจเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคือหนูแสดงเป็นเพื่อนที่แบบโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่นาคก็คลอดแล้วก็ไปช่วยก็คือตอนที่ช่วงเวลาที่มันกำลังคลอดเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ยินแบบมีเสียงเหมือนแบบคนแบบฮึฮึเงี้ยซ้อนเข้ามาเหรอใช่ค่ะแล้วหนูก็เงียบหนูยังถามพี่ๆในทีมงานว่าใครทำเสียงอะไรหรือเปล่าเพราะเราได้ยินอะไรเงี้ยหรือไม่ใช่ว่ามีใครได้ยินเสียงเหมือนหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครได้ยินนะแล้วหนูได้ยิน2รอบจนหนูก็บอกไม่เป็นไรหนูก็พยายามตั้งสติแล้วก็แบบพยายามไม่ทำอะไรเงี้ยจนพอหนูเสร็จหมดคิวของหนูแล้วใช่ไหมคะหนูก็ไปคุยไปถอดเสื้อผ้าก็คุยกับพี่ในกองอะไรเงี้ยก็มีพี่คนนึงตรงนี้ตกใจอะไรอะนี่เสียงอะไรในละครก็ไปถามพี่ในกองก็มีพี่คนนึงที่เขาแบบชักภาพได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนนั้นเขาก็ได้ยินเขาก็บอกว่าเนี่ยหลังจากนั้นพอเขาได้ยินใช่ไหมคะแล้วเขาก็แอบถ่ายน้องซันประชากรนะคะก็มีเหมือนคล้ายๆแบบเป็นหน้าคนอยู่บนหัวซันใช่ค่ะซันก็มีแบบภาพชัตเตอร์แล้วก็เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนหนูคือเหมือนเป็นแม่นาคใช่ใช่ค่ะข้างบนเนี่ยตรงนั้นใช่เป็นผู้หญิงผมยาวใช่ใช่เลยอ่ะใช่เลยอ่ะอุ้ยแล้วไม่เคยเห็นมีเพลงกระตุกคืออะไรอ่ะหนูที่เพลงมันที่มีอาถรรพ์อ๋อใช่คือหนูไปรำถวายแม่นาคล่าสุดก่อนวันที่ 3-4 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะละครจะออนแอร์ค่ะก็อยู่เพลงก็หยุดซึ่งทั้งที่ตอนที่ทีมงานไปเปิดซ้อมตอนแรกอ่ะก็ปกติดีแต่พอถึงคราวรำอย่างเงี้ยค่ะก็หยุดซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แบบตกใจมากเพราะรู้สึกว่านี่แหละสงสัยแม่นาคคงมารอฟังเราอยู่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับผมแม่นาคทุกเวอร์ชันที่เวลาจะถ่ายมีเจออาถรรพ์จะมีอาถรรพ์ใช่ผมเองคือผมเองก็งงเหมือนกันครับผมก็ยืนข้างหลังพี่เตยใช่ไหมก็ดูเขารำแต่อยู่ดีๆเพลงมันก็หยุดพี่เตยก็นานไหมหนูหยุดนานเลยค่ะนานแล้วเราลำต่อหรือว่าค้างไว้ท่านั้นก็ค้างแล้วก็บอกเขาว่าเปิดใหม่ค่ะเปิดใหม่อะไรค่ะก็ลำใหม่ใช่เพิ่งสั่งเพิ่งเจอมาตินมาครั้งแรกหน้าโบราณเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นฝรั่งเออมีเขาเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งค่ะจริงๆเซี่ยวฮะเซี่ยวอะไรครับเดนมาร์กครับครับเดนมาร์กอยู่ตรงไหนครับในร่างกายของคุณอยากรู้อ่ะนอกจากสำเนียงนะแต่วันหน้าเนี่ยมันเป็นหน้าคมที่หาได้ยากมากวันนี้เป็นต้องอนุรักษ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์นี่เนี่ยคนหน้าเขาเนี่ยเป็นหน้าย้อนยุคจริงๆครับผมแล้วเหมาะที่จะแบบพอเข้าวงการคุณเล่นละครพีเรียดเลยนี่ไงเพราะว่าหน้าหายากมากบางทีเจอพี่มากแล้วตกใจมากว่ามันเหมือนกับคนสมัยก่อนนะก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าต้องรับหน้าที่เล่นเป็นพระนางกับเขาก็รู้แล้วว่ามาตินเหมาะมากเพราะว่าเห็นแล้วว่านี่แหละคือชายไทยสมัยก่อนทหารไทยสมัยก่อนคือลักษณะ
รูปหน้าหรือทุกอย่างเขาเป็นคล้ายๆพี่เมฆวินัยอะไรเงี้ยค่ะก็จะไทยมากผิวคล้ำๆหน้าไทยๆคมๆคิ้วดกอะไรเงี้ยมันก็ไทยแท้มากๆก็เหมาะสมกับพ่อมากแล้วเรื่องภาษามีปัญหาไหมครับมาตีเขามีเขามีอยู่บ้างมันยังไงอ่านเข้าใจเรื่องไหมเข้าใจฮะแต่อาจจะไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่คือในบทอย่างเงี้ยค่ะใบเตยเขาอ่านภาษาไทยไปใบเตยต้องบางทีต้องช่วยแปลเป็นความเข้าใจแบบภาษาอังกฤษเพราะว่าน้องยังมีพื้นฐานที่ยังไม่ได้รู้วิถีชีวิตความเป็นไทยความเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมศิลปะของไทยอะไรเงี้ยอย่างเช่นการตัดฟืนหรือว่าการใบจากเนี่ยน้องจะไม่รู้จักเลยเราต้องฟื้นฟูเราต้องแบบว่าสอนเราต้องแบบบอกเขาว่าใช่ค่ะก็จะสอนให้เขารู้จริงๆทุกอย่างอะไรเงี้ยเรื่องเลิฟซีนอ่ะเรื่องเลิฟซีนมาตินก็มาตินไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนตอนแรกต้องสอนไหมไม่อันนี้หนูเป็นคนเทรนเองค่ะไม่ได้หรอไม่ได้หรอห่วงใช่ไหมห่วงเรื่องไม่เอาอ่ะไม่คือไม่น่าด้วยกันเลยช่วงแรกๆเนี่ยผมก็เขินหน่อยก็มีความเกรงนิดนึงเพราะว่าพี่เตยเขามีแฟนแล้วใช่คือแบบผมก็เกรงใจแต่ตายก็มีแฟนแล้วนะเฮ้ยมาตินเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากแล้วเดี๋ยวนี้จะแจกการ์ดแล้วนะคะการ์ดเลยนะการ์ดลดความอ้วนเขาก็ไม่เขินค่ะคุณจะขาดทำไมครับมาตินกับถามไปเลยก็ผ่านไปได้อย่างดีค่ะแล้วซีนที่หนูต้องใช้หลายเทคไหมจ๊ะไม่ค่อยนะคะก็เหมือนจะเป็นภาษากายที่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับเขาเพราะว่าเราก็จะถามเขาว่าอยู่เคยหรือเปล่าหมายถึงว่าเคยมีแฟนเคยแบบว่าเมคเลิฟอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเขาตอบว่าเคยครับมาตินแฟนฝรั่งครับแฟนเก่าระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งเนี่ยทางไหนจะเข้าทางกันชอบแบบไหนผมจะชินกับผู้หญิงฝรั่งมากกว่าคือแบบว่าแล้วอย่างกระตาเป็นกรณีพิเศษหน้าฟัดหน้าฟัดเหมือนกันตายซะก่อนแล้วจะอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยนะเพราะว่าเราลอดใต้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ช้างนี่คุณเรื่องความรักล่ะคุณไปเตยเนี่ยตอนแรกพี่บอกว่าประกาศว่าโสดแล้วแล้วกลับมาดีกันนี่ยังไงครับคนเรายูเทิร์นได้ไม่เป็นไรชีวิตยูเทิร์นได้ไม่ซีเรียสแต่ตอนนี้โอเคเหมือนเดิมโอเคค่ะเอาจริงก็ไม่ได้ประกาศเลิกอะไรมากแต่ว่าแค่มีปัญหาบ้างในชีวิตคู่ที่เล็กๆน้อยๆก็ต้องปรับความเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะพี่ดีแป๊บนึงก่อนนึกถึงพี่ปั่นสมัยตอนเราเด็กอะเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยอมกันไปมันจริงใจยังโสดคุณผู้ชมแม่นาคเนี่ยจะออกอากาศนะฮะของช่วงด้วยกันมีทั้ง 9:00 นแล้วก็ 20:50 ทุกวันจันทร์และอังคารเย็นนี้ก็ออกอากาศด้วยจริงๆหลังรายการจบ 9:00 ก็มีนะครับ20:50ด้วยนะฮะคุณเปิดดูช่องดิจิตอลเนี่ยนะฮะเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอภาพแบบนี้ถ้าเป็นภาพอย่างนี้เนี่ยใช่ซีรีส์แม่นาคตอนล่าสุดเลยนะครับให้เป็นตัวแทนฝากหน่อยนิดนึงดีกว่าเพราะว่ารู้ว่าถ่ายมานานมากค่ะก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะก็เป็นบทบาทแรกเป็นนางเอกเรื่องแรกของใบเตยนะคะยังไงก็เรื่องนี้ก็คิดว่าคงถูกใจคนไทยหลายๆคนนะคะยังไงก็ฝากแม่นาคด้วยวันจันทร์อังคารนะคะ 9:00 นแล้วก็ทุ่ม50นะคะยังไงก็ใบเตยก็ต้องขอฝากซิงเกิลล่าสุดด้วยนะคะกรุบกรุบครันชี่ค่ะไปเลยไม่ได้เลยนะต้องสักนิดนึงเที่ยวฟังชื่อแล้วมันแบบมันจะยังไงอ่ะนิดนึงมันคงจะเคี้ยวกรุบกรุบมันคงจะเคี้ยวหนุบหนุบไม่อยากอยากเด้งให้พูดใดในใจมันเต้นผับผับมันอยากจะมันอยากจับอุ้ยตายโทษที่ลืมตัวไปโอ้ไม่เลยไม่ยอมแต่เลยชอบมากเลยอ่ะไม่เลยเคี้ยวกรุบกรุบไปร้องเพลงนี้บนหลังควายสิทีมันก็จะเคี้ยวกรุบกรุบเคี้ยวฟางเคี้ยวฟางติดตามได้ค่ะเคี้ยวกรุบกรุบนะครับคุณผู้ชมเอาละฮะขอบคุณทั้ง3คนอีกครั้งนึงด้วยนะครับโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับคลิปรายการจบแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดๆอัปเดตแบบ real time กดนี่เลยค่ะ subscribe รับรองไม่ผิดหวังค่ะกดเลย